สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งกับ MT Minecraft Channel ค่ะวันนี้เราอยู่กันใน Minecraft Azuroth 1.3.2 ค่ะวันนี้ค่ะเราจะมาทำฟาร์มสาหร่ายทะเลกันมาได้เวลาในการทำฟาร์มสาหร่ายแล้วสินะแต่เราไม่มีทรัพยากรเลยใช่ไหมในนี้ไม่มีทรัพยากรเลยมีขนแกะแล้วก็มีเตียงเอาเตียงไปดีกว่ามาโอเคแต่ฟาร์มสาหร่ายค่ะก็ไม่ใช่ฟาร์มที่จะใช้ทรัพยากรเยอะเท่าไหร่หรอกก็คือเป็นแบบทรัพยากรสักนิดหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็สามารถที่จะสร้างฟาร์มสาหร่ายได้และโลเคชันที่เราจะสร้างฟาร์มสาหร่ายยังไม่แน่ใจว่าจะสร้างตรงไหนดีคืออยากจะหาโลเคชันที่สวยๆน้ำลึกหน่อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะน่าจะแถวนี้แหละมั้งโซนนี้น่าจะเป็นอะไรที่ดีเนี่ยโซนบริเวณนี้แหละค่ะในตอนแรกฟองน้ำที่เราได้มาค่ะเป็นฟองน้ำเปียกใช่ไหมถ้าเราเอาฟองน้ำเปียกมาเผาเราก็จะได้เป็นฟองน้ำที่ไม่เปียกค่ะหรือว่าเป็นฟองน้ำปกตินั่นเองเราก็สามารถที่จะใช้ฟองน้ำซับน้ำได้ตื่นมาแล้วก็นี่ไงจากฟองน้ำเปียกก็จะกลายเป็นฟองน้ำที่ไม่เปียกเนาะก็นี่แหละค่ะวิธีที่จะเอาฟองน้ำมาใช้ซ้ำก็ผ่านการเผานั่นเองโอเคตรงนี้เป็นน้ำทะเลที่น่าสนใจเรามีแพ็คไอซ์ที่เตรียมมามีกระจกเตรียมมาด้วยเราต้องการอะไรเพิ่มเลยเราต้องการคอนดูดกล่องหมายเลขหนึ่งเราก็ต้องเอา Heart of the Seaมาคราฟรวมกับนอร์ทัลัสเชลหรือว่าเปลือกหอยเราก็จะได้เป็นคอนดูดโอเคได้คอนดูดมาแล้วทีนี้การแอคทีเวตคอนดูดเราจะต้องมีพวกพิทมารีนบล็อกหรือว่าดาร์คพิทมารีนจำได้อยู่ค่ะว่าเรามีอยู่ในนี้แหละแต่ไม่แน่ใจว่าอยู่ในกล่องไหนกล่องไหนเอ่ยนะสโตนบนใช่ไหมนี่ค่ะมีอยู่พิทมารีนบล็อกที่เราเก็บมาด้วยตอนที่เราไปที่โอเชียนมอนูเมนต์นั่นเองเอามาสัก2กองแล้วกันเนาะโอเคทีนี้ใต้น้ำอาจจะมืดนิดนึงถ้าเรามีซีพิกเกิลไปด้วยก็น่าจะดีเนาะเราคงไม่กินยาหายใจใต้น้ำค่ะเอาซีพิกเกิลไปด้วยว้าวมืดแน่ๆขนาดนี้ชัดเจนเลยว่ามืดแน่ๆค่ะเดี๋ยวไปไกลๆนิดนึงเนาะหวังว่าแถวนี้จะไม่มีเหวนะก็เป็นกราเวลเนาะบริเวณนี้อะประมาณนี้แล้วกันค่ะปักซีพิกเกิลก่อนเดี๋ยวเราจะตั้งคอนดูดแต่ว่าขอกระจายพื้นที่นิดนึงจะได้ปลอดภัยแบบว่าไม่ใช่อยู่ดีๆเจอซอมบี้โผล่เข้ามาแบบใกล้ๆอะไรอย่างเงี้ยเรียบร้อยแล้วค่ะว้าวเป็นน้ำที่ลึกเหมือนกันนะเนี่ยขึ้นมาสิใช้เวลาในการขึ้นพอสมควรโอเคแล้วก็ดำลงไปใหม่ในตรงนี้ค่ะเปียเลยเราจะวางคอนดูดตรงนี้แหละโอเคอย่างแรกสุดวาง3บล็อกแล้วก็ต่อขึ้นมาให้มีพื้นที่ว่างตรงกลางอย่างละ1บล็อกเนาะก็ปึ๊บนะแบบนี้เลยค่ะโอเคทีนี้วางบล็อกอะไรก็ได้แล้วก็วางคอนดูดลงไปนี่ค่ะแบบนี้ก็จะเป็นคอนดูดแบบเทียร์1จากนั้นค่ะต่อบล็อกออกมา2บล็อกแล้วก็ต่อบล็อกขึ้นไปแบบนี้ปิดมุมแบบนี้อันที่จริงค่ะวางแค่นี้ก็ได้นะไม่จำเป็นที่จะต้องวางบล็อกตรงมุมนี้ก็ได้แต่เพียงแค่ว่าเราจะวางปิดมุมก็ได้แล้วแต่เราค่ะแต่ถ้าวางแบบนี้ก็น่าจะสวยกว่าเนาะโอเคต่อบล็อกมา2บล็อกค่ะแล้วก็วางขึ้นไปแล้วก็ปิดข้างบนคืนตรงนี้ค่ะก็จะเป็นคอนดูดเทียร์2และทีนี้สมมติถ้าเราวางมุมแบบนี้ค่ะปิดตรงนี้ด้วยก็จะกลายเป็นคอนดูดเทียร์3ปิดเรียบร้อยค่ะนี่ก็จะเป็นคอนดูดเทียร์3คอนดูดเทียร์3ค่ะจะมีระยะในการทำงานที่ไกลที่สุดแล้วก็สามารถทำดาเมจจากพวกม็อบที่ไม่เป็นมิตรเวลาที่เขามาอยู่ใกล้ๆในระยะ20บล็อกได้ด้วยค่ะก็เป็นอะไรที่ดีมากๆเลย
งั้นหมายความว่าตอนนี้เราก็ได้เอฟเฟกต์คอนดูดพาวเวอร์มาแล้วโหนั่นหมายความว่าเราสามารถมองเห็นในน้ำค่ะได้ดีขึ้นแล้วเราก็สามารถที่จะดำน้ำหรือว่าอยู่ในน้ำนานเท่าไหร่ก็ได้เพราะว่าเราได้เอฟเฟกต์ของคอนดูดมานั่นเองก็สวยแล้วยังเหลือมุมนี้โอเคเอาออกด้วยนี่ค่ะมุมนี้ออกด้วยอันนี้คือแบบตัดเพื่อความสวยงามไงให้มันเป็นแบบทรงกลมเนาะอ้าวเขาเป็นแบบนี้ค่ะคอนดูดก็ดูดีขึ้นมาทันทีเลยเอาเหล็กเอาไม้แล้วก็เอาเรสโตนไม่พอต้องมากกว่านี้เอาเรสโตนมาเยอะๆหน่อยน่าจะน้อยไปอีกนิดนึงโอ้อันนี้เยอะมากๆเลยค่ะอันนี้เยอะเกินไปเรสโตนมาไม้เปลี่ยนเป็นไม้แพร้งแล้วก็เอาคอบบอลสโตนคอบบอลสโตนน่าจะอยู่ในลังสีขาวคอบบอลสโตนต้องเยอะนิดนึงแล้วทีนี้ค่ะเราก็มาคราฟเป็นพิตตันขาดอะไรเอ่ยขาดไม้นี่ไงไม้บูดเปลี่ยนมาเป็นไม้แพล้งแล้วก็คราฟพิตตันเลยขาดคอบบอลสโตนตอนนี้มีพิตตัน3กองแล้วกับอีกนิดนึงเอาให้ได้เป็น4กองโอเคพอดีเป๊ะเลยค่ะได้พิตตันมา4กองเป็นที่เรียบร้อยแล้วส่วนเหล็กที่เราย่อยเนาะก็อัดบล็อกคืนเลยเก็บเข้าคืนพินมารีนบล็อกก็เอาเข้าคืนแล้วกันฟินเก็บด้วยเรียบร้อยแล้วค่ะได้มาขนาดนี้แล้วดังนั้นเก็บแร่ก่อนที่ไม่ได้ใช้คอบบอลสโตนกับไม้ไม่ได้ใช้แล้วเก็บเลยเก็บข้าวของทีนี้ก็ได้เวลาฮึบดิ่งมาในน้ำโอเคเนี่ยเข้าระยะของคอนดูดอ่ะก็คือประมาณเนี้ยมันก็จะสว่างทันทีคอนดูดเราตั้งอยู่ตรงนี้เนาะโอ้มาแล้วเอากระจกมาเลยแล้วก็บนบล็อกเปลี่ยนให้เป็นบนมิวแล้วก็คราฟเป็นกระจกสีขาวไม่ว่าจะสร้างอะไรก็สร้างด้วยกระจกสีขาวเสมอนี่มันคืออะไรโอเควางกระจกอย่างนี้ค่ะแล้วก็วางสาหร่ายได้ไหมเราสามารถวางกระจกบนสาหร่ายได้ใช้ได้เลยต่อบล็อกขึ้นมาเหนือคอนดูดประมาณสัก2บล็อกแล้วก็วางเลยค่ะตรงนี้เป็นตรงกลางเอาให้เหลือสัก15บล็อกพอเหลือสัก15บล็อกก็ต่อบล็อกไปอีกด้านหนึ่งค่ะด้วยบล็อกที่เหลือ1 2 3 4 5 6 7อันนี้จริงไม่ต้องนับก็ได้ค่ะเพราะว่าบล็อกที่เหลือก็คือ15บล็อกเนาะก็วางให้หมดเลยนี่ก็ได้เป็นอย่างนี้โอเคนี่ก็คือพื้นชั้นแรกนั่นเองแต่ถามว่าพื้นชั้นนี้เราจะปลูกสาหร่ายไหมเราไม่ได้ปลูกสาหร่ายชั้นนี้ค่ะเราจะปลูกสาหร่ายในชั้นนี้แล้วก็นี่ค่ะด้านข้าง2ฝั่งเราก็จะปลูกสาหร่ายนั่นเองดังนั้นก็วางพื้นมาเลยจากนั้นค่ะให้เราต่อบล็อกขึ้นมา2บล็อกแล้วก็ขยับไปด้านหลังค่ะ2บล็อกในส่วนตรงนี้ก็จะเป็นตรงที่เราเอาไว้วางพิตตันเพื่อตัดเก็บเกี่ยวสาหร่ายนั่นเองวางบล็อกเรียบร้อยทีนี้เราก็วางพิตตันค่ะวางเลยวางพิตตันเรียบร้อยตรงนี้ค่ะก็จะเป็นที่ที่เราเอาไว้ปลูกสาหร่ายยืนขึ้นก่อนอย่าเพิ่งนอนเขาเรียกว่าอย่าเพิ่งว่ายน้ำเอ้ยไม่ใช่ปลูกตรงนี้ปลูกตรงนี้สินั่นเลยค่ะก็คือเราจะเก็บลำต้นสาหร่ายต้นแรกไว้ค่ะเพื่อให้สาหร่ายสามารถโตได้แบบเรื่อยๆเนาะทีนี้เราก็จะเก็บเกี่ยวในข้อที่2นั่นเองก็คือเมื่อเขาโตมาขนาดนี้ค่ะในตำแหน่งนี้ก็จะโดนพิตตันตัดนั่นเองใช้ได้แน่นอนค่ะว่าการตรวจจับนี้เราจะใช้การตรวจจับของ observer นั่นแหละโอ้ได้แล้วค่ะนี่เห็นว่านี่ก็จะเป็นชั้นที่1ทีนี้ในการสร้างชั้นต่อมาก็คือชั้นที่2เราก็วางบล็อกอะไรก็ได้ตรงนี้ค่ะวางเลย
บล็อกนี้ค่ะก็จะเป็นโซนที่เราเอาไว้ปลูกสาหร่ายนั่นเองเราปลูกสาหร่ายไว้บนกระจกเราก็เลยวางตรงนี้ค่ะเป็นกระจกเพื่อที่เราจะได้รู้ไงว่าตรงนี้คือที่ที่เอาไว้ปลูกสาหร่ายนะส่วนตรงแพ็คไอซ์ค่ะก็เป็นที่ที่เอาไว้วางเรสโตนนั่นเองเราก็ปลูกสาหร่ายข้างบนนี้เลยค่ะนี่ก็คือชั้นที่2หวัดดีซอมบี้น้ำเอ๊ะเดี๋ยวไปทดสอบคอนดูดหน่อยซอมบี้น้ำทำไมนายไม่โดนระยะของคอนดูดล่ะนี่เป็นคอนดูดเทียร์3แล้วนะเอ๊ะแปลกนะคะปกติซอมบี้น้ำจะต้องโดนเอฟเฟกต์ของคอนดูดทำดาเมจแล้วนี่เอ๊ะแปลกระวังผิดเหรอทำไมซอมบี้น้ำไม่โดนเอฟเฟกต์ของคอนดูดล่ะทั้งที่เราวางเป็นเทียร์3แล้วนะลองดูสิหรือว่ามันไม่ใช่เทียร์3งั้นก็ปิดแบบนี้ก่อนแล้วกันค่ะลองดูก่อนเนาะแต่ปกติตรงมุมก็ไม่น่าจะมีผลอะไรนะโอเคแบบนี้เลยค่ะเอาปิดให้หมดโอ้ต้องปิดให้หมดเหรองั้นแปลว่าเมื่อสักครู่เราเข้าใจผิดสินะคะว่าสามารถตัดมุมออกได้แต่ก็คือไม่สามารถตัดมุมออกได้หรออ๋อเป็นความรู้ไม่ได้อ่านข้อมูลในส่วนนี้มาจาก Minecraft Wiki โอเคโอเคทีนี้ถ้าเป็นเทียร์3ระยะเวลาเท่าเดิมไหม92วิเหมือนเดิมเนาะเนี่ยเอฟเฟกต์ทำดาเมจได้กับม็อบที่ไม่เป็นมิตรนั่นเองความสามารถของคนดูดในระดับขั้นสูงสุดค่ะนี่ค่ะก็มีสาหร่ายในแถวที่1ตรงนี้ก็เป็นสาหร่ายในแถวที่2ในแถวที่2นี้เราก็วางบล็อกขึ้นมา2บล็อกแล้วก็ต่อบล็อกออกมาค่ะแล้วก็วางบล็อกข้างบนแบบนี้จากนั้นในส่วนของตรงนี้นั่นเองที่ถูกต่อขึ้นมา1บล็อกเนาะเราก็จะวางเป็นพิสตันแน่นอนค่ะว่าตอนนี้ยังเป็นน้ำอยู่แต่ถามว่าเป็นน้ำมีปัญหาไหมไม่มีปัญหาเพราะว่าเดี๋ยวเราก็จะเอาน้ำออกโดยใช้ฟองน้ำนั่นเองเราถึงต้องไปบุกโอเชียนมอนิเมนต์เพื่อเอาฟองน้ำมาก่อนที่เราจะทำฟาร์มสาหร่ายใช่ไหมนี่ค่ะก็ได้แล้วพิตตันในการตัดตรงนี้โอเคสาหร่ายก็จะลอยขึ้นไปข้างบนชั้นที่2เรียบร้อยต่อมาชั้นที่3ชั้น1ค่ะมี30ใช่ไหมดังนั้นการที่เรามีพิตตันอยู่ประมาณ4กองก็น่าจะประมาณ8ชั้นนั่นเองโอเควางไปเรื่อยๆเลยเมื่อเราวางกระจกปิดเรียบร้อยก็จะได้เป็นหน้าตาอย่างนี้ค่ะในส่วนข้างหลังส่วนในส่วนข้างหน้านั้นคือตอนแรกเราตั้งใจว่าจะทำเป็นแบบ2ฝั่งใช่ไหมแต่ทีนี้ค่ะไปมาทำฝั่งเดียวก็เพียงพอแล้วไม่ต้องถึงขั้น2ฝั่งดังนั้นตรงนี้ค่ะออกเลยคือตอนแรกคิดว่าจะทำ2ฝั่งค่ะแต่ว่าคิดไปคิดมาไงทำฝั่งนี้มันเห็นแบบนี้อ่ะ
มันสวยกว่านั่นเองเราก็เลยคิดว่าโอเคทำฝั่งเดียวดีกว่าทีนี้ในส่วนตรงนี้ค่ะก็ปิดเลยก็ได้เราจะปิดตรงนี้ค่ะตำแหน่งนี้ก็ได้หรือว่าปิดตรงตำแหน่งนี้ก็ได้ก็แล้วแต่เราโอเคปิดตรงตำแหน่งนี้ก็ได้ค่ะไม่มีปัญหาอะไรหวัดดีก็ตอบบอกขึ้นมาค่ะให้สูงถึงข้างบนแล้วก็ให้พ้นจากน้ำประมาณสัก1บล็อกเนาะหรือไม่ต้องพ้นจากน้ำก็ได้ค่ะอย่าบังเราว่ายลงมาเลยแล้วทีนี้เราก็วางบล็อกตรงนี้ค่ะให้เรียบร้อยแล้วก็สร้างกำแพงค่ะให้สูงขึ้นไปถึงข้างบนเลยเมื่อเราปูกำแพงด้านฝั่งขวาเสร็จค่ะก็จะมีหน้าตาเป็นอย่างนี้ได้กำแพงมาแล้วทีนี้ค่ะก็เหลือในส่วนของด้านข้างเนาะให้เราต่อแพ็กไอซ์ค่ะออกมา1บล็อกตรงนี้เราจะวางเป็นเรสโตนรีพีเตอร์แพ็กไอซ์ก็วางผิดอยู่ในน้ำก็ว่ายน้ำยากนิดนึงวางผิดเป็นเรื่องปกติวางแพ็กไอซ์ออกมาค่ะ1บล็อกแล้วจากนั้นค่ะให้เราวางกระจกเดี๋ยวลงไปวางข้างล่างก่อนดีกว่าก็นี่ค่ะวางกระจกตรงนี้ปิดให้เรียบร้อยเลยในบริเวณที่เป็นแพ็กไอซ์นี่ค่ะให้เว้นช่องว่างไว้1ช่องก็เว้นช่องว่างไว้อย่างนี้ที่เหลือค่ะก็ปิดให้แบบสนิทเลยละกันเนาะวางบล็อกมาวางบล็อกแบบนี้ค่ะแล้วก็เว้นช่องว่างบนแพ็กไอซ์ไว้1ช่องตรงนี้ก็เช่นเดียวกันเว้นช่องว่างไว้วางบล็อกปิดปิดเลยบนแพ็กไอซ์เว้นว่างไว้1ช่องอุ๊ยโดนอะไรซอมบี้น้ำนึกว่าออกจากระยะของคอนดูดเนาะโดนดาเมจอะไรอย่างเงี้ยแบบจมน้ำไม่ใช่โดนดาเมจจากซอมบี้น้ำมาสกิดเราแล้วก็วางบล็อกค่ะปิดเรียบร้อยเหลืออีก1ชั้นตรงนี้ปิดด้วยแล้วก็มาตรงนี้เลยโอเคเรียบร้อยแล้วก็มีช่องว่างเนาะอยู่ตรงนี้ทีนี้หาในส่วนของพื้นที่ที่ตรงเนี้ยที่เราไม่ต้องเว้นช่องว่างไว้เราก็ปูกำแพงปิดให้สนิทเลยเพราะว่าเราได้เว้นช่องว่างบริเวณด้านบนของแพ็กไอซ์เรียบร้อยแล้วเนาะที่เหลือก็ปูกำแพงเลยค่ะแน่นอนว่าฝั่งทางนู้นค่ะก็ทำเช่นเดียวกับฝั่งตรงนี้ก็คือเว้นช่องว่างไว้แล้วก็พื้นที่ที่เหลือก็ปูกำแพงปิดให้เรียบร้อยเลยโหใช้กระจกเยอะมากอันที่จริงค่ะสำหรับคนที่อยากจะทำตามไม่จำเป็นที่จะต้องสร้างเยอะขนาดนี้สร้างแค่ประมาณ5แถว10แถวอะไรอย่างเงี้ยก็เพียงพอแล้วแบบแถว1ก็วางพิสตันแค่สัก5ตัวอะไรอย่างงี้ค่ะหรือว่า10ตัวก็เพียงพอแล้วไม่ต้องถึงขนาดวาง30ตัวเหมือนพี่หมูหรอกแต่นี้ก็คือไหนๆก็สร้างแล้วค่ะก็จัดเต็มไปเลยแล้วกันคือแบบสร้างแล้วก็เอาให้แบบคุ้มค่าเนาะเอาให้แบบใหญ่ไปเลยค่ะแต่ว่าฟาร์มสาหร่ายขนาดนี้ก็ถือว่าไม่ใหญ่มากค่ะเป็นขนาดกำลังพอดีนั่นเองพอดีสำหรับพี่หมิว ก็แค่นี้มันก็พอดีอ่ะเขาเรียกว่าพอดีก็แค่นี้แหละค่ะไม่ได้ใหญ่นะนี่แค่ขนาดพอดีเฉยๆแบบให้แบบพอมีสาหร่ายพอมีพอใช้อะไรแบบนี้โอเควางกำแพงเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็เอาคอบอลสโตนค่ะแล้วก็เนเธอร์ควอตซ์มาคราฟเป็นออบเซิร์ฟเวอร์อันนี้จริงเราใช้ observer นี้แค่ประมาณสัก10ตัว20ตัวก็น่าจะเพียงพอแล้วแต่ว่าไหนๆก็คราฟแล้ว35ตัวเลยแล้วกันไหนๆก็คราฟแล้วใช่ไหมแล้วก็ redstone repeater ค่ะจำเป็นต้องใช้ด้วย redstone อีกจำนวน1มีแล้วเนาะจากนั้นพิทตันเหลืออยู่15เอามาเพิ่มแล้วกันต่อบล็อกเพิ่มขึ้นมาอีก1บล็อกอีก1บล็อกเนาะแล้วทีนี้เราวาง observer ตรงไหนดีไม่สิต้องต่อบล็อกเพิ่มขึ้นมาอีก2บล็อกค่ะแล้วก็วาง observer เราก็จะวาง observer อุ๊ยไม่ใช่ observer หน้าคว่ำที่แคบต้องว่ายน้ำก่อนวาง observer เรียบร้อยทีนี้ตรงนี้ค่ะก็จะเป็นที่ที่เราจะวางพิตตันเพื่อตัดนั่นเองวางพิตตันจากนั้นวางบล็อกอะไรก็ได้ที่สามารถปลูกสาหร่ายได้ลงมานิดนึงสัก1บล็อกแบบนี้โอเคตรงนี้ก็จะเป็นสาหร่ายเมื่อสาหร่ายโตก็จะถูกตรวจจับโดย observer ที่อยู่ตรงนี้ดังนั้นตรงนี้ค่ะก็จะเป็นแบบ redstone ธรรมดา
เพราะว่าถ้าเป็นเรสโตนธรรมดาพิตตันตัวนี้ค่ะก็จะรีเซ็ตเวลาอัตโนมัติก็คือโดยการที่ตัดสาหร่ายเนาะสาหร่ายก็จะเหลืออยู่แค่ข้อเดียวค่ะทีนี้พอเขาโตถึง observer ก็จะถูกตัดรอบที่2นั่นเองโอเคในจินตนาการมันใช้ได้แล้วแต่ในความเป็นจริงต้องมาว่ากันอีกทีหนึ่งค่ะลงมาแล้วก็ว่ายน้ำปุ๊บโอเคเราว่ายน้ำเข้ามาแล้วตรงนี้ค่ะให้วางเป็นบล็อกปิดเลยวางเป็นบล็อกปิดเรียบร้อยเนาะว่ายน้ำไม่ได้โอเควางเป็นบล็อกปิดเรียบร้อยจากนั้นต่อบล็อกออกมา2บล็อก1 2ตรงนี้วางเรสโตนรีพิเตอร์ตรงนี้วางเรสโตนธรรมดาตรงนี้วางออฟเซิร์ฟเวอร์ปัญหาในการวางออฟเซิร์ฟเวอร์อีกแล้วนี่ค่ะมาแล้วก็ต่อบล็อกลงมา1บล็อก2บล็อกแบบนี้ตรงนี้วางเป็นพิตตันเอาไว้ตัดสาหร่ายตรงนี้วางเป็นสาหร่ายธรรมดาโอเคเรียบร้อยจากนั้นก็ปิดตรงนี้ค่ะปิดเลยก็ได้ส่วนในตรงนี้ใช่ไหมเอขอเป็นแผ่นป้ายก่อนดีกว่าเพราะว่าเราต้องการแบบทางขึ้นทางออกใช่ไหมดังนั้นวางเป็นแผ่นป้ายค่ะหรือไม่ถ้าอยากจะให้ดีก็วางเป็นแท็บดอร์ก็ได้เรามีแท็บดอร์อยู่นะโอเคแผ่นป้ายเราก็มีค่ะเพราะว่าเราจะต้องกั้นไว้ไงว่าตรงนี้เป็นทางขึ้นทางออกของเรานะแต่น้ำห้ามไหลเข้าไปอะไรแบบนี้โอเคนี่วางแผ่นป้ายเรียบร้อยน้ำไม่น่าจะไหลลงไปข้างล่างได้ถ้าเราเอาน้ำออกแล้วก็ฟองน้ำมาเลยเอาฟองน้ำมาวางตรงนี้โอเคน้ำก็จะหายไปโอ้โหน้ำกลายเป็นน้ำอินฟินิตี้คืนอย่างรวดเร็วดังนั้นเราจะต้องวางฟองน้ำให้เร็วค่ะเพื่อให้น้ำหายไปทั้งหมดนั่นเองอ่ะโอเคแล้วก็สุดท้ายตรงนี้น้ำหายไปหมดแล้วใช่ไหมเรียบร้อยค่ะน้ำหายไปหมดแล้วนี่ไงเราก็อาศัยการที่เราว่ายน้ำอยู่เนี่ยค่ะเอ้ายืนเขาหมดแล้วเหรอตอนแรกยังว่ายน้ำอยู่เลยทำไมความรู้สึกยังเหมือนว่ายน้ำอยู่นะแต่ทำไมตัวเราเมื่อกี้ค่ะอยู่ข้างบนซะงั้นฮึบอ่ะเฮ้ยเดี๋ยวอ๋อตรงนู้นค่ะยังไม่ได้วางแผ่นป้ายแต่การติดบล็อกกระจกก็ไม่ทำให้ตัวเราตายหรอกค่ะเพราะว่าบล็อกกระจกเป็นบล็อกที่เราสามารถที่จะติดหัวอยู่ข้างในได้โดยที่ไม่โดนดาเมจเนาะได้ยินเสียงไทรเดนจึ๊บนี่มาอยู่ในทะเลเจอซอมบี้น้ำถือไทรเดนอุ๊ยดรอปด้วยเหรอเมื่อกี้เหมือนจะดรอปใช่ไหมไม่มีไทรเดนเข้าตัวก็แปลว่าไม่ดรอปค่ะไม่ใช่มีอีกตัวหนึ่งมาแล้วเราจะไม่สนใจตรงนี้นั่นเองเรายังไม่ได้วางเป็นแผ่นป้ายเราต้องวางแผ่นป้ายก่อนเรียบร้อยค่ะเรียบร้อยแล้วทีนี้ข้างในนี้ค่ะก็เป็นพื้นที่ว่างแล้วใช่ไหมที่ไม่มีน้ำเราก็สามารถที่จะวางเรสโตนรีพิเตอร์ได้แล้วเราก็สามารถที่จะวางเรสโตนธรรมดาได้โอเคเข้ามาในนี้ไปไกลๆก่อนได้ไหมตัวเองคนกำลังสร้างอย่างซีเรียสอย่าเพิ่งมากวนกำลังคิดอยู่ค่ะว่าจะต้องวางอะไรแบบไหนยังไงไงทีนี้ถ้าโดนซอมบี้น้ำกวนก็อาจจะหัวร้อนได้โอเคทีนี้สมมติสลายโตค่ะนี่ปึ๊บตัดออโต้แต่ถามว่าตัดทั้งหมดไหมตัดไม่หมดเหลืออยู่ตรงไหนเหลืออยู่ตรงนี้ค่ะทีนี้ถามว่าตรงนี้จะทำยังไงก็ง่ายมากเราก็อาศัยจากการตัดฝั่งนี้นั่นเองชึบตัดหมดไหมตัดหมดเกลี้ยงค่ะเห็นว่าใช้ได้เรียบร้อยเลยก็คือสาหร่ายค่ะก็โดนตัดแล้วจากนั้นสาหร่ายก็จะขึ้นมาข้างบนแต่ทีนี้เดี๋ยวบนนี้ค่ะเราจะทำเป็นระบบน้ำไหลอีกที่หนึ่งเนาะเพื่อให้สาหร่ายไหลไปกองอยู่ที่เดียวกันนั่นเองแต่ตรงนี้ค่ะก็อย่างที่เห็นว่าสาหร่ายล็อกแรกก็จะถูกตัดมันเรียบร้อยโอ้โหใช้ได้ได้แล้วค่ะทีนี้แนวแถวที่2 3 4 5 6นี้ค่ะก็ทำเหมือนล็อกแรกทุกการเลยก็วาง observer วางพิตตันค่ะแล้วก็วาง redstone repeater เนาะในส่วนของอีกฝั่งหนึ่งค่ะก็วางบล็อกต่อมาอีก1บล็อกหลังแพ็คไอซ์นั่นเองจากนั้นค่ะก็วางพิตตันเมื่อต่อบล็อกมาอีก1บล็อกเนาะเราก็เอาพิตตันมาวางเลยค่ะ
โอเควางพิตตันเรียบร้อยจากนั้นต่อบล็อกค่ะลงมาข้างล่างพิตตัน1บล็อก2บล็อกแล้วก็วางบล็อกอะไรก็ได้ค่ะอีก1บล็อกที่สามารถปลูกสาหร่ายได้ต่อลงมา2บล็อกค่ะแล้วก็วางฐานเลยตรงนี้จะวางต่อลงมาข้างล่างพิตตันแล้วก็วางฐานวางฐานเรียบร้อยทีนี้ก็เหลือ observer ใช่ไหม observer นี่ค่ะเราก็แค่มายืนตรงเนี้ยเราก็สามารถที่จะวาง observer ได้เราก็วาง observer บนพิตตันวาง observer บนพิตตันทุกตัวค่ะนี่ไงค่อยๆวางไปเรื่อยๆก็จะใช้ได้ใช่ไหมตรงนี้ด้วยค่ะโอเคเรียบร้อยแล้วจากนั้นค่ะให้เราวางกระจกทางด้านหน้าก็คือเป็นด้านข้างของ observer เนาะเพื่อปิดช่องตรงนี้ค่ะวางกระจกให้เรียบร้อยเลยเรียบร้อยเมื่อเราวางกระจกเสร็จเรียบร้อยค่ะจากนั้นให้เราวางแผ่นป้ายด้านบนของ observer ก็คือเหมือนกับเจ้าตัวแรกนี้ค่ะเราก็วางแผ่นป้ายข้างบนนี้เลยนี่เราก็วางแผ่นป้ายมาเลยวางแผ่นป้ายแต่ทำไมน้ำยังอยู่น้ำยังอยู่ไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวเราจะเอาน้ำออกเนาะวางแผ่นป้ายก่อนข้างบนนี้ด้วยอีก2แถววางแผ่นป้ายเรียบร้อยทีนี้ข้างหลังตรงนี้ค่ะก็ให้วางแผ่นป้ายลงไปเลยโอเคแล้วก็ตรงนี้วางแผ่นป้ายด้วยกันไว้ก่อนไม่ต้องเขียนอักษรค่ะแค่วางแผ่นป้ายก็พอแล้วเอาไว้กั้นน้ำเรียบร้อยไหมน่าจะเรียบร้อยแล้วทีนี้เราก็เอาฟองน้ำที่เรามีค่ะทีนี้ค่ะก็ให้เรากดเพื่อว่ายน้ำเนาะมุดเข้ามาในนี้เลยจากนั้นก็วางฟองน้ำอุ๊ยเดี๋ยวแย่ละสิลืมไปเลยค่ะว่ายังไม่ได้วางกระจกโอ้โหวางฟองน้ำน้ำก็หายไปทันทีนี่ค่ะเราก็ต้องวางกระจกนี้ก่อนอย่าเพิ่งวางฟองน้ำวางกระจกเรียบร้อยค่ะและจากนั้นก็วางฟองน้ำเลยถอยมาเนาะแล้วก็ค่อยๆวางฟองน้ำมาเรื่อยๆเพื่อเอาน้ำออกโอเคน่าจะเอาออกเรียบร้อยค่ะเราถึงได้รู้สึกมืดขนาดนี้เพราะว่าถ้าเอาออกไม่เรียบร้อยนี้ในนี้ค่ะจะไม่มืดขนาดนี้หรอกที่มืดนี้ก็คือเราเอาน้ำออกเรียบร้อยแล้วเราก็เลยไม่ได้เอฟเฟกต์ของคอนดูนั่นเองเราก็เอาฟองน้ำที่เปียกออกค่ะจากนั้นเราก็วางเรสโตนมาเลยนี่ก็คือจะต้องทำให้เสร็จในรอบเดียวค่ะจะได้แบบไม่ต้องมุดเข้ามุดออกอีกเนาะโอเควางเสร็จเรียบร้อยแล้วพอวางเสร็จเรียบร้อยค่ะเราก็ออกมาข้างนอกเลยนี่เห็นว่าเราก็จะได้แล้วทีนี้ในชั้นต่อไปค่ะก็เหมือนเดิมว่ายน้ำเข้ามาแล้วจากนั้นก็ปิดบล็อกข้างบนนี้ก่อนค่ะนี่ต้องปิดไว้เพื่อที่ว่าน้ำนี่ค่ะที่เราเอาไว้ในการหล่อเลี้ยงสาหร่ายจะได้แบบไม่ไหลเข้ามาในนี้เหลือพื้นที่ว่าง2ช่องค่ะจากนั้นก็กดวิ่งก็จะเป็นการว่ายน้ำนั่นเองก็คือถ้าเรากดวิ่งบนบกค่ะก็จะเป็นการวิ่งแต่ถ้าเรากดวิ่งในน้ำก็จะเป็นการว่ายน้ำแล้วก็ปิดบล็อกจากนั้นก็วางฟองน้ำแล้วก็ถอยมาข้างหลังเลยวางมาเรื่อยๆเนี่ยก็เรียบร้อยแล้วเอาฟองน้ำออกแล้วก็วางเรสโตนแค่นี้ก็เสร็จใช้ได้ก็ทำอย่างนี้ค่ะจนไปถึงแถวข้างบนสุดเลยเรสโตนมานั่นแหละค่ะเราถึงบอกว่าเตรียมเรสโตนมาไว้เยอะๆเพราะว่า1แถวจะใช้เรสโตน30เรสโตนดังนั้นเราก็เลยจำเป็นที่จะต้องมีเรสโตนไว้เยอะๆนั่นเองโอเคมาแล้วนี่ค่ะก็ทำแถวอื่นต่อให้เรียบร้อยเลยเอาน้ำออกเรียบร้อยค่ะทีนี้ก็วางสายเรสโตนเรียบร้อยแล้วเอ๊ะตรงนี้ยังไม่ได้เดินสายเรสโตนเหรอเหลือในฝั่งตรงนี้สินะที่ยังไม่ได้เดินสายเรสโตนเข้ามาก่อนโอเคแล้วก็วางได้ไหมเอ่ยถึงไม่น่าได้แล้ววางปิดบล็อกคืนแล้วก็คูตรงนี้ค่ะ
แล้วก็วางเรสโตนโอเคเรียบร้อยทุกชั้นไหมเอ่ยสายเรสโตนชั้นที่1ชั้นที่2 3 4 5 6แล้วก็ชั้นที่7กับชั้นที่8วางเรียบร้อยแล้วต่อมาค่ะให้เราวางเรสโตนรีพีเตอร์โอเคเราวางเรสโตนรีพีเตอร์ตรงไหนให้วางเรสโตนรีพีเตอร์ตรงนี้ค่ะแล้วส่วนตรงนี้ค่ะให้เราวางเรสโตนดัตก็คือหลัง observer วางเป็นเรสโตนดัตจากนั้นถัดไปตรงนี้1บล็อกค่ะก็วางเป็นเรสโตนรีพีเตอร์วางเรสโตนดัตแล้วก็ตรงนี้เปลี่ยนเป็นเรสโตนรีพีเตอร์ก็วางแบบนี้ค่ะไปเรื่อยเราจะต้องวางเรสโตนรีพีเตอร์ค่ะเพื่อให้มั่นใจว่ากระแสไฟไหลได้ไปสูงสุดคือ15ช่องนั่นเองก็คือระบบทั้งหมดค่ะจะต้องมีกระแสไฟถูกจ่ายมาดังนั้นก็วางเรสโตนรีพีเตอร์ค่ะเพื่อความเสถียรนั่นเองเพราะว่าถ้าเป็นหลังออบเซิร์ฟเวอร์มันก็น่าจะจ่ายไฟได้แค่ประมาณ1ช่องเนาะดังนั้นก็จำเป็นที่จะต้องวางเรสโตนรีพีเตอร์นั่นเองวางทุกชั้นเรียบร้อยไหมชั้นบนสุดวางเรียบร้อยแล้วค่ะทีนี้ในส่วนตรงนี้ค่ะคือส่วนที่สำคัญเนาะเราจะต้องให้ไอเทมทั้งหมดค่ะไหลไปอยู่รวมที่จุดเดียวกันแต่ทีนี้เราขอตัดก่อนแล้วกันทีนี้ค่ะเราวางสาหร่ายเพื่อตัดก่อนแล้วกันมาปลูกสาหร่ายเลยคือตอนแรกเราเอาออกค่ะเพราะว่าเราต้องวางแบบกระแสไฟให้เสร็จเนาะไม่อย่างนั้นค่ะเดี๋ยวมันจะตัดแบบพรึบพรับพรึบพรับแล้วเราอาจจะเกิดอาการแบบหน่วงก็เลยสร้างให้เสร็จก่อนแล้วค่อยเอาสาหร่ายมาปลูกดีกว่าเมื่อเขาโตเขาก็จะถูกตรวจจับโดย observer เสร็จเรียบร้อยวางสาหร่ายเรียบร้อยแล้วสมมุติค่ะเราต้องการให้ไหลมากองทางฝั่งนี้โอเคถ้าอย่างนั้นให้เราวางบล็อกอะไรก็ได้ค่ะที่ขุดออกได้ง่ายข้างบนนี้เลย1 2 3 4 5 6 7วางแค่7พอทีนี้ค่ะก็ปูให้เต็มในส่วนตรงนี้ค่ะหลังจากที่ปูมา7บล็อกแล้วใช่ไหมก็ให้ยกสูงขึ้นไป1ระดับตรงนี้ค่ะก็ปูอีกไปอีก7บล็อก1 2 3 4 5 6 7จากนั้นก็ต่อขึ้นมา1ระดับค่ะ2 3 4 5 6 7ต่อขึ้นมา1ระดับนับ2 3 4 5 6 7ใกล้สุดไหมขาดอีกนิดนึงตรงนี้เป็น8เลยได้ไหม8เลยไม่ดีค่ะต้องยกขึ้นอีกอ่ะ1 2 3 4 5 6 7แล้วก็ตรงนี้1 2 3 4ประมาณ4แล้วกันค่ะเพราะว่าเลยมาสัก1บล็อกแค่นี้ก็เพียงพอแล้วเมื่อวางกรอบปิดเรียบร้อยค่ะอย่างต่อมาที่เราต้องทำก็คือการวางน้ำเราก็เอาน้ำมาวางตรงนี้เลยแล้วก็ไปตักน้ำอีก1ถังต่อบล็อกขึ้นมาข้างบนแล้วก็วางแพ็กไอซ์ค่ะตรงนี้ก่อนเนาะโอเคจากนั้นก็เปลี่ยนตรงนี้ค่ะให้กลายเป็นน้ำอินฟินิตี้ให้เรียบร้อยก่อนมันยาวแค่4ค่ะดังนั้นก็เลยต้องกั้นก่อนทีนี้ก็ปล่อยน้ำไปเลยโอเคใช้ได้ค่ะจากนั้นก็ขุดแพ็กไอซ์ออกมายืนข้างบนนี้น่าจะขุดได้ง่ายกว่าโอเคแต่ก่อนที่เราจะวางน้ำลงไปนี่ค่ะเราจะต้องไปตัดสาหร่ายทั้งหมดออกก่อนนะซึ่งเราก็ได้ไปวางสาหร่ายค่ะให้ observer ตรวจจับแล้วก็ตัดเป็นที่เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวแบบนี้ไม่ได้ลืมอีกอย่างหนึ่งค่ะที่สำคัญไปเลยยังไม่ได้วางกล่องนานว่าแล้วลืมวางกล่องโอเคถ้าเช่นนั้นค่ะเราต้องวางกล่องกันก่อนเนาะวางบล็อกอะไรก็ได้ตรงนี้แล้วจากนั้นก็วางกล่องที่1กล่องที่2แล้วทีนี้ค่ะก็วางอุ๊ยโดดขึ้นไม่ได้วางฮอปเปอร์อุ๊ยผิดตรงนี้ไม่ใช่ค่ะวางบล็อกอะไรก็ได้ตรงนี้ก่อนเนาะแล้วก็ส่องบล็อกมาขอขึ้นมาก่อนแล้วจากนั้นค่ะก็วางฮอปเปอร์ตัวที่1 2 3 4 5ตัวที่5แล้วก็เอาบล็อกออกตัวที่6 7 8โอเคเรียบร้อยแล้วค่ะทีนี้ก็ถ่ายแพ็กไอซ์ออกเลยทีนี้สาหร่ายที่ผ่านการตัดค่ะก็จะไหลขึ้นมาข้างบนสุดแล้วก็มาเจอกับทางน้ำไหลที่เราทำไว้ตรงนี้นั่นเองทีนี้เขาก็จะไหลไปสู่ฮอปเปอร์ค่ะแล้วก็เข้าไปเก็บในรังนั่นเองโอ้ใช้ได้เรียบร้อยสินะถ่ายตรงนี้ให้เสร็จก่อน
โอเคได้เป็นแบบนี้ค่ะส่วนตรงนี้ขุดออกเลยก็ได้เอาออกเลยค่ะน้ำไหลได้สูงสุดมาได้แค่นี้พอดีไงก็นั่นแหละขุดออกเลยใช้ได้แต่ถ้าอยากจะให้ดีค่ะตรงนี้กันน้ำไหลไม่ให้มาทับฮอปเปอร์เนาะก็วางแผ่นป้ายไปด้วยก็ได้ถึงแม้เราจะคำนวณมาแล้วว่าน้ำไหลสูงสุดได้8ช่องแต่ก็วางแผ่นป้ายกันไว้ค่ะเพื่อเซฟนี่ไงเห็นมั้ยเราก็จะสังเกตค่ะเมื่อสาหร่ายหรือว่าแพ็คไอซ์ขึ้นมาถึงข้างบนก็จะโดนกับทางน้ำไหลแล้วก็ไหลออกมาทางนี้นั่นเองแล้วก็เข้าสู่ฮอปเปอร์ก็ใช้ได้เนาะโอเคใช้ได้เลยค่ะตรงนี้ขุดออกปิดเรียบร้อยทีนี้ค่ะก็เหลือแค่ตกแต่งนู่นนั่นนี่อีกนิดนึงค่ะบล็อกที่เราต่อตัวขึ้นอะไรอย่างเงี้ยก็ขุดออกให้เรียบร้อยเลยตอนนี้ค่ะฟาร์มสาหร่ายทะเลของเราก็สำเร็จเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วนี่เห็นว่าเราตั้งอยู่บริเวณนี้ค่ะก็ใกล้กับม็อบฟาร์มของเราเลยเนาะก็เป็นฟาร์มสาหร่ายค่ะที่ใช้ได้อ่ะคือถ้าเราลงมาดูในนี้ค่ะเราจะพบว่ามันแบบสวยมากๆเลยโอเคเดี๋ยวเราจะมายืนตรงนี้ดูนะเนี่ยค่ะก็เป็นฟาร์มสาหร่ายแบบนี้ก็สวยมากๆถึงแม้จะมองไม่ค่อยเห็นข้างในก็เถอะแต่ว่าเราก็รู้อยู่ค่ะว่ามันสวยนี่ไงฟาร์มสาหร่ายทะเลของเราก็เคลฟาร์มนั่นเองก็ใช้ได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะโอเคค่ะสำหรับอีพิโซดนี้ก็น่าจะเพียงพอเท่านี้ลากันไปก่อนแล้วพบกันใหม่บ๊ายบายค่ะ